ละครชีวิตรักเจ้าหญิงไร้สถานะตอนที่4แล้วเจ้าชายเฮนริกก็ควงยาซูมินไปตามสถานที่ต่างๆให้สื่อเห็นเพื่อจะได้เป็นข่าวกับเธอให้เจ้าหญิงสมิล่าโกรธเจ้าชายคะมีคนคอยตามถ่ายรูปเราตลอดเวลาเลยค่ะนั่นแหละที่ฉันต้องการฉันบอกแล้วยังไงว่าเราสองคนจำเป็นต้องเป็นข่าวถ้าไม่เป็นข่าวเรื่องจะถึงหูสมิล่าได้ยังไงฉันต้องทำอะไรอีกบ้างคะนอกจากเรื่องนี้ไม่ต้องทำอะไรฉันพาไปไหนก็ไปฉันให้ทำอะไรก็ทำอยู่เฉยๆก็พอแล้วเจ้าชายก็พาหญิงสาวมากินข้าวมาเต้นรำในบริเวณที่คิดว่าจะมีผู้คนพลุกพล่านและให้คนเหล่านั้นได้เห็นว่าเขามีคู่ควงคนใหม่นี่มันอะไรกันมีข่าวแบบนี้ได้ยังไงโถ่เกิดอะไรขึ้นไปคะเจ้าหญิงเป็นอะไรอารมณ์เสียเรื่องอะไรไปคะบอกหม่อมฉันเธอดูสิแอนนาว่าเอนริกทำอะไรกับฉันไว้บ้างเขาไปกับผู้หญิงคนอื่นควงคู่พามันไปงานราตรีสโมสรช่างไม่เกรงใจเราซึ่งเป็นว่าที่คู่มั่นบ้างเลยเจ้าชายอาจจะคบเล่นๆเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะเพคะคนอื่นไม่เห็นเจ้าหญิงจะออกอาการอะไรเลยเราจะแสดงออกอะไรมากมายก็ไม่ได้ตอนนี้เจ้าหญิงกับเจ้าชายเฮนริกยังไม่ได้มั่นกันอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาเขาไม่เคยยอมเป็นข่าวกับใครแต่แม่คนนี้เขาพามันไปออกงานเมื่อวานพาไปไหนครับวันนี้พาไปราตรีสโมสรใครเห็นเขาจะหัวเราะย้อเราได้ว่าปล่อยให้คู่มันไปสำเริงสำราญกับผู้หญิงคนอื่นมันเป็นใครกันนะหม่อมฉันก็อยากจะรู้จริงๆฉันก็อยากรู้ไปตามสืบไม้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแอนนาได้เพคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงพระไทยเย็นๆไว้เพคะไม่เกิน2วันหม่อมฉันจะเอารายละเอียดของผู้หญิงคนนี้มาให้นะเพคะฮึเฮนริกอย่าหวังเลยว่าจะนอกใจฉันได้ฉันไม่มีทางยอมหรอกเป็นอะไรน้องหญิงเมื่อครู่พี่เดินผ่านห้องรับรองได้ยินน้องหญิงเสียงดังกับยายแอนนาอะไรนั่นน่ะก็เฮนริกนะสิคะควงผู้หญิงออกงานราตรีสโมสรช่างไม่เกรงใจน้องบ้างเลยตามธรรมดาของผู้ชายนะมันก็แบบนี้แหละเอาไว้ให้แต่งงานกันเมื่อไหร่น้องหญิงก็มีสิทธิ์กำราบได้เต็มที่แต่ตอนนี้อย่าแสดงออกอะไรมากนักเดี๋ยวผู้ชายมันจะเบื่อซะก่อนเกิดไม่ยอมมั่นกับน้องหญิงขึ้นมามันจะยุ่งผู้ชายด้วยกันก็เข้าข้างกันวันยังค่ำไม่ว่าน้องจะพูดอะไรเจ้าพี่ก็เข้าข้างเฮนริกอยู่ดีก็เธอยังไม่ได้มั่นกับเฮนริกนี่นะจะไปแสดงออกว่าหึงหวงมันก็กระไรอยู่ถ้ามั่นเมื่อไหร่ละก็นะน้องจะจัดการนางเฮนริกแล้วก็นางผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละใจเย็นๆนะเฮนริกเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งของนาดาวต่อไปเขาก็จะได้กลายเป็นมหากษัตริย์เรื่องการมีเมียเล็กเมียน้อยเป็นสิ่งที่น้องต้องทำใจถ้าไม่ใช่เพราะตำแหน่งราชินีแล้วก็น้องไม่มีทางยอมมั่นท่านพี่ก็รู้ว่าน้องไม่ได้รักเฮนริกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยงั้นก็ต้องอดทนต่อไปเพื่อตำแหน่งราชินีของน้องแล้วก็ความมั่งคั่งของตระกูลเราก็คงต้องอย่างนั้นละค่ะแล้วนี่พี่หายเจ็บหัวแล้วหรอหายเจ็บแล้วแต่พี่จะไปตามลากตัวอีหนึ่งนั่นมันกลับมาคอยดูนะเจอตัวเมื่อไหร่แล้วก็พี่จะจัดการให้เด็ดขาดน้องก็อยากจะเห็นหน้ามันเหมือนกันเพคะนางผู้หญิงที่มันบังอาจกล้าตีหัวพี่ชายของน้องมันเป็นผู้หญิงไทยพี่ออเดอร์มันมาจากประเทศไทยออเดอร์มางั้นก็แสดงว่าเป็นแค่โสเภณีท่านพี่ท่านเป็นถึงเจ้าชายจะหาผู้หญิงงามแค่ไหนดีแค่ไหนก็ได้ทำไมจะต้องไปออเดอร์โสเภณีอย่างนั้นมาด้วยพี่ก็ไม่ได้เอามาทำอะไรนี่นะก็แค่เป็นของเล่นฆ่าเวลาและตอนนี้พี่จะไปลากตัวกลับมาทรมานเล่นเจ้าชายมาตินบอกอย่างเหี้ยมเกรียมพี่ก็ไปจัดการกับอีนางแม่เล้าคนนั้นสิมันก็ต้องรู้ว่านางนั่นมันอยู่ที่ไหนจริงด้วยนะทำไมพี่ไม่คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนน้องหญิงของพี่นี่ฉลาดจริงๆแน่นอนค่ะหญิงฉลาดกว่าพี่อยู่แล้วล่ะ
ไม่อย่างนั้นจะได้เป็นว่าที่ราชินีของนาดาวหรอจิตรลัดดาหรือจิตตัวสั่นเมื่อได้รับการติดต่อจากคนของเจ้าชายมาร์ตินว่าเจ้าชายส่งกริ้วมากที่อยู่ๆก็โดนผู้หญิงที่เธอส่งไปให้ตีจนหัวแตกเธอทำฉันเจ็บแสบมากเลยนะบาหลีอะไรกันคะนางหยีอ่ะมันตีหัวเจ้าชายบาหลีไม่ได้ตีซะหน่อยพี่จีจะมาโทษบาหลีไม่ได้นะก็แล้วทำไมเธอไม่บอกนางยาหยีมันไปดีๆว่าส่งมันไปขายตัวให้เจ้าชายดูสิมันตกใจมันก็ตีหัวเจ้าชายแตกก็ถ้าบอกมันก็ไม่ไปนะสิคะเธอรู้ไหมว่ามันก่อเรื่องอะไรมันตีหัวเจ้าชายขนาดนั้นเธอกับฉันก็อาจจะโดนประหารชีวิตก็ได้อะไรนะคะประหารเหรอก็ใช่นะสิเธอนะเธอฉันจะเอาเรื่องเธอยังไงดีช่วยไม่ได้นี่ก็พี่จี๊ดหักหลังหนูก่อนพี่บอกว่าจะส่งบาหลีให้กับเจ้าชายมาร์ตินสุดท้ายก็แอบเปลี่ยนตัวส่งนางยาหยีไปแทนเป็นยังไงล่ะมันตีหัวเจ้าชายต้องโทษขนาดเนี้ยก็นางหยีมันสวยกว่าเธอเห็นไหมพี่ก็เห็นมันดีกว่าบาหลีอยู่ดีโอ๊ยคราวนี้แล้วก็เตรียมตัวตายได้เลยฉันปวดหัวจริงๆคงไม่ขนาดนั้นหรอกนะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรใครมันจะฆ่ากันตายได้ขนาดนั้นถ้าเขาลงโทษหนักเกินไปพี่ก็ไม่ฟ้องสถานทูตสิเธอไม่รู้อะไรเจ้าชายมาร์ตินโหดจะตายแล้วอีกอย่างนึงกฎหมายประเทศนาดาวมันเหมือนประเทศเราที่ไหนล่ะขนาดนั้นเลยเหรอเออสิเตรียมตัวตายได้เลยนะเธอกับฉันน่ะเมื่อยาสุมินเป็นข่าวได้ที่แล้วเจ้าชายจึงนัดเธอให้ไปพบกับพระมารดาของเขาเธอชื่อสัญญานะฉันจะไม่เรียกเธอว่ายาสุมินหรือว่ายาหยีชื่อเล่นของเธอเจ้าชายจะให้ฉันเปลี่ยนชื่อด้วยล่ะคะใช่เธอชื่อสัญญาถ้าบอกว่าชื่อยาสุมินหรือว่าชื่อยาหยีมันเหมือนคนไทยมากเกินไปและฉันก็จะให้เธอเป็นเจ้าหญิงของประเทศประเทศหนึ่งเจ้าชายคะโกหกเรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ได้หรอกนะคะเราจะโกหกตลอดไปไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเจ้าหญิงมันก็ต้องมีการออกงานมีข่าวมากมายทำไมมีข่าวของหม่อมฉันมาก่อนเลยใครเขาจะเชื่องั้นเอาแค่เป็นลูกสาวประธานาธิบดีก็แล้วกันมันก็ยังสูงส่งเกินไปอยู่ดีค่ะเอาน่ะเอาแค่นี้แหละถ้าต่ำต้อยเกินไปฉันจะเอาเธอมาเป็นคู่ควงได้ยังไงตามใจเจ้าชายเถอะค่ะแล้วจะให้ฉันทำอะไรต่อไปอีกไปหาแม่ฉันเย็นนี้เลยอะไรนะคะแม่ฉันเป็นคนไทยเหมือนกับเธอคงไม่ใจร้ายกับเธอนักหรอกนะนี่แม่เจ้าชายเป็นคนไทยเหรอคะใช่แม่ฉันเป็นคนไทยฉันมีเลือดนาดาวแค่ครึ่งเดียวเพราะแบบนี้ฉันถึงต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงที่มีเลือดสีน้ำเงินแท้อย่างสมิล่าแต่เจ้าหญิงก็สวยนี่คะทำไมเจ้าชายถึงปฏิเสธเพราะฉันไม่ได้รักสมิล่าค่ะใช้ฉันทำอะไรฉันก็จะทำแต่เจ้าชายอย่าลืมคืนอิสรภาพให้ฉันนะคะดีคุยกันง่ายๆแบบนี้ก็ค่อยเข้าท่าหน่อยเตรียมตัวไปพบกับแม่ฉันเย็นนี้แล้วก็ท่องบทให้ดีล่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าหญิงไร้สถานะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ